บายดีสบายดีมาทุกคนเมื่อนี้อยู่กับโรจีช่องน้องรจนาลองสารอีกแล้วเนาะทุกคนเมื่อนี้กะมาเจอกันยามเศร้าๆเนาะกับบ่เศร้าแล้วเนาะตอนนี้ก็เจ็ดโมงแล้วแต่ว่ายามนี้มันค่อนข้างวัดแจ้งไหวเนาะทุกคนตอนนี้ก็เบิ่งคือประมาณ9โมงถึง10โมงแล้วเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็เจ็ดโมงเบิ่งท้องฟ้าแดดออกแล้วเนาะทุกคนออกสวยแท้สวยว่าละเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูแบบค่ำไวแล้วก็บ่แม่นค่ำไวเนาะนานค่ำแล้วก็นานค่ำแล้วก็แจ้งไวเนาะทุกคนตอนนี้น้องรถก็อยู่สวนหญ้าเนาะมื้อนี้น้องรถจะมาเบิ่งว่าผักที่น้องรถกับน้องลี่หว่านไปมื้อนั้นใหญ่ซําใดแล้วเนาะเพราะว่าแม่มาเบิ่งว่าแม่ว่ามันใหญ่แล้วแม่บอกให้น้องรถมาเอาไปคั่นส้มเนาะน้องรถก็ยังบ่ได้มาเบิ่งเดี๋ยวเฮาจะไปเบิ่งนํากันว่ามันมีผักอีหยังแด่เนาะตอนนี้หญ้าก็หกแห้งแล้วเนาะว่าหญ้าที่บ้านไปตอนนี้ก็ใหญ่ละมื้อนี้น้องรถมาคนเดียวเนาะเพราะว่าน้องลี่เฮ็ดเวียกเฮือนแม่ก็เลยให้น้องรถมาคนเดียวโอ้พอน้องรถบอกให้มาว่านแก่นมาหดนำเนาะอันนี้แม่นพอน้องรถชี้เพิ่นว่านแก่นผักกาดใหม่ไปชิเด้อฮานอว่านแก่นผักกาดว่านเป็นหยามเหลือนั่นหนึ่งเขาว่านแต่โดนเลยวันนี้อันนี้ก็คือผักที่เขาว่านไปเมื่อนั้นทุกคนนี่ว่านแบบขี้ค้านขนาดอันนี้เป็นผักกาดอู้งามอยู่เนาะทุกคนผักกาดที่เขาว่านไปเมื่อนั้นทุกคนนี่แล้วก็มีผักมักบวบนําเนาะเดี๋ยวพาไปเบิ่งก่อนอันนี้แม่นพอน้องรถขุดแล้วก็จะว่านใหม่มีผักมักบวบนำมื้อนั้นผักกาดหลายได้แต่ว่าสงสัยเขาเจ้าเมาแด่ล่ะนี่อันนี้ก็ยอดผักบวบเนาะโอ้งามมากเลยทุกคนนี่ชี้น้องรถกับน้องรีบมาปลูกมื้อนั้นเนาะสวยมากแล้วก็จะเอาผักอันนี้นำเนาะทุกคนเคยเห็นบ่ผักอันนี้นี่ผักอันนี้นะทุกคนอันนี้เป็นผักซาผักเซียนเนาะคล้ายๆคือผักเซียนแต่ว่ามันบ่แม่นผักเซียนเขาเอิ้นซาผักเซียนเนาะอยู่ที่ลาวแต่ว่าอยู่บนอื่นบ่ฮู้ว่าเขาจะเอิ้นอีหยังเนาะนี่มันเป็นกลิ่นเนาะทุกคนมันแบบนี้เนาะจะเอาไปคั่นเฮ็ดส้มผักเนาะแม่นไผเห็นอยู่ทางใดมีสามารถเอาไปลองเฮ็ดกินได้เนาะคั่นคือส้มผักเลยมันแซ่บเนาะเดี๋ยวน้องเราจะเก็บผักกาดก่อนเพราะว่าจะเอาไปคั่นส้มเนาะตอนนี้ก็อยู่ที่ริมแม่น้ำสารอีกแล้วนะคะตอนนี้น้ำลงแล้วเนาะน้ำพอดีอาบ 2-3 มื้อก่อนให้แม่น้ำขึ้นแดงเนาะเพราะว่าฝนตกตอนนี้กาประมาณนี้มาคนเดียวแล้วก็ได้เว้าคนเดียวเนาะทุกคนเดี๋ยวจะเอาผักกาดฮ้อนขนาดเลยทุกคนแดดช่วงนี้นะมันยังบ่อนั่นเลยมุ่งมันบ่ทันไปแต่ว่าแดดมันไปแล้วสินะแดดฮ้อนแห้งเอาถุงมาใส่เนาะนี่ผักสวยมากคือตอนนั้นอยู่บนนั้นเต็มเลยเด้แต่พอมามื้อนี้เหลือแค่นี้ค่ะทุกคนเหลือแค่นี้ค่ะสงสัยเขาจะมาเอาเพราะว่าเฮาบ่ได้อยู่ไกลนะทุกคนก็เลยว่าบ่ฮู้ว่าแม่นไผมาเอาได้เนาะแต่ก็ย่าบ่เป็นหยังมีแค่ไหนเอาแค่นั้นแล้วกันสวยมากเลยทุกคนอันนี้แม่นแบบธรรมชาติสุดๆเลยเด้อทุกคนบ่ได้ใส่ปุ๋ยบ่ได้หดน้ำอีกเนาะนี่สวยมากแบบว่าปลอดสารพิษสุดๆเลยเพราะว่าตั้งแต่น้องรถกับน้องลีมาว่านพุ่นบ่ได้มาเยี่ยมมาจอบอีหยังเลยเพราะว่าช่วงนึงหั่นฝนตกเนาะพอจูดทุกคนก็เคยจะอาจจะเห็นอยู่คลิปน้องรถน้องลีเนาะพอจูดแล้วล่ะน้องรถกับน้องลีก็พากันมาว่านผักกาดแล้วก็ปลูกผักอันปลูกผักอีหยังก็ผักมักบวบพะนะ
นี่สวยมากเลยทุกคนเดี๋ยวเขาจะโบตัดเอาหมดเนาะเดี๋ยวให้มันปุ้งอีกนี่สวยงามมากคือใส่ปุ๋ยเลยอันนี้เขาก็จะบดหักเอาหมดเนาะเอาไว้ให้มันปุ้งอีกเขาจะลิเอาแต่เบอร์มันก่อนเอาแต่ตัวนี้ใหญ่เนาะเพื่อได้กินไล่เทือกินไล่เทือแล้วว่าเทือเดียวบ่ฮู้เนาะเพราะว่ามันอยู่ไก่เหือนบ่ฮู้ว่าแม่นไผเอาได้เนาะใบมันใหญ่ทุกคนอันนี้เขาเอิ้นผักกาดขิวเอาไปคั้นส้มผักเก็บผักกาดกันโตเนาะทุกคนถ้าแม่นไผไกลไปไกลมาเขาเจ้าคือสิว่าโอ้น้องรถเป็นบ้าบ่เว้าคนเดียวเนาะเพราะว่าน้องรถมาคนเดียวแล้วก็เว้าคนเดียวเองแถวบ่อนสาสังเกตบ่อนใดที่แล้วมันจะบุงามปานใดเนาะถ้าบ่อนใดห้างนี่ต้นมันจะใหญ่ถ้าว่านที่แล้วต้นมันจะน้อยเดี๋ยวต้นใดใหญ่เขาก็ลิเอาแต่ใบมันเนาะเพื่อให้มันได้กินไล่เพื่อแม่ทุกคนสวยมากเลยอันนี้แม่นพักปลอดสารพิษแท้ๆเนาะคือแบบบ่ได้ใส่ฝุ่นบ่ได้ใส่ปุ๋ยบ่ได้หดน้ำเลยฝุ่นนี้ก็มันก็สิงามย้อนว่าจุดต้นไผ่แล้วมันเป็นฝุ่นเนาะแต่ว่าบ่ได้หดน้ำเลยเนาะมันใหญ่ตามธรรมชาติของมันเองอันนี้ปลอดสารพิษแท้ๆเลยเนาะได้แล้วเอาไปคั้นส้มพักประมาณ2มื้อก็ได้กินแล้วเพราะว่าตวงนี้มันร้อนมันก็เลยว่าส้มไหวโอ้มีผักอันนี้อีกทุกคนผักสะอ้อนหรือพูดอีกอย่างหนึ่งผักขี้เหี้ยนะคะผักสะอ้อนเนาะสุกกินป้าอยู่มองนี้ให้งามทุกคนป้าต้นใหญ่มากเลยมันอยู่แบบมันอยู่โฮมแน่แล้วก็แบบมันซุ่มทุกคนไหมสวยมากเดี๋ยวเฮาซีเด็ดเอาแต่การมันเนาะเด็ดเอาการมันแบบนี้แล้วก็ให้มันใหญ่อีกมันจึงได้กินไล่เทือถ้าเฮาเด็ดเอาทั้งเม็ดต้นมันเลยมันก็สิได้กินแต่เทือเดียวเนาะนี่สวยมากเลยทุกคนงามขนาดเลยนี่ตัวนี้มันจะเป็นต้นอ่อนๆเนาะเพราะว่ามันอยู่ห่มแล้วมันก็แบบมันใหญ่ขนาดทุกคนวันนี้มาคนเดียวก็เลยไม่มีใครจับกล้องให้นะคะอึ๊บนี่สวยอะไรขนาดนี้ยังต้นหนึ่งนี่สวยมากเลยเขียวมากนี่ตัวอยู่ทางรูปนี้มันถึกแดดมันก็แบบงามแต่ว่ามันต้นมันจะต้นแข็งๆเนาะตัวใดมันอยู่ห่มแล้วมันจะต้นแบบอ่อนๆมันจะต่างกันขนาดเลยนี่เนาะอันนี้มันต้นอยู่แดดอันนี้ต้นอยู่ห่มพอซุปพอเฮ็ดอันส้มพักแล้วเนาะหลายละแล้วก็อยู่หันตอนนี้ก็มีเหือจักมาเป็นเหือที่เขาเจ้าหาป่าเนาะมาแล้วไปละผู้ป่า
ช่วงนี้ก็ป่าขึ้นเนาะเพราะว่าฝนตกแล้วก็น้ำก็ขึ้นเขาเจ้าหาป่าแล้วเก็บผักต่อตอนนี้ก็ประมาณ8โมงแต่ว่าแดดแห้งขนาดเลยร้อนขนาดเลยทุกคนเดี๋ยวพักกาดพอแล้วเนาะเดี๋ยวเอาไว้มาเก็บเทนาเดี๋ยวมาเอาไว้เก็บเทนาไว้คั้นชุนาเนาะกาดพอแล้วเดี๋ยวนู้นจะล้างเพราะว่าสิบล้างว่าเนาะไปล้างเหงื่อมาซะพักกาดพอแล้วเนาะเดี๋ยวจะเก็บผักหมึกบวบเอาไปไว้ซุปหรือว่าเอาไว้แกงกินผักหมึกบวบก็งามแฮงทุกคนตอนนี้ก็เก็บผักแล้วๆเนาะผลเก็บผักหมึกบวบแล้วก็ผักกาดแล้วๆเนาะเดี๋ยวน้องเราจะสิไปเก็บผักอันซาผักเสียนเนาะตอนนี้ก็ได้2ผักละตอนนี้ก็แดดร้อนมากประมาณ8โมง8โมงปลายนิดนึงเพราะว่าน้องรุ่นก็มาโดนเติมแล้วเนาะตอนนี้ก็ได้จะพักหมึกบวบกับพักกาดอึ๊บอย่าเอามาไว้ห่มก่อนเพราะว่ายานมันแห้งเสียงแม่น้ำสารอยากอาบเลยไม่มีใครเลยมีน้องรถคนเดียวเดี๋ยวเอาเครื่องไว้นี่ก่อนเนาะนี่เนาะทุกคนนี่เนาะนี่เนาะทุกคนอันนี้แม่นผักซาผักเซียนโอ้ยสุ่มนี้งามมากเลยสุ่มนี้งามขนาดเลยทุกคนถ้ามันป้งแบบบดที่กันนะมันจะงามเนาะมันจะเป็นต้นใหญ่ถ้ามันที่ที่กันนะเพราะว่าจะพักอันไหนเนาะมันจะเป็นต้นน้อยๆแล้วก็แบบอ่อนๆแล้วก็บ่งามนี่ต้นนี้งามเดี๋ยวอีกจากน้อยน้องรถก็จะเมื่อแล้วเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็สวยแหงฮ้อนแหงเนาะตอนนี้เนาะตอนนี้ก็8โมงครึ่งแล้วเนาะทุกคนคือน้องรถมาคนเดียวก็เลยว่าอยากซาได้หน่อยนึงบ่มีใครจับกองให้น้องนี้น้องรีก่ะหาเวียกให้น้องรีเฮ็ดเวียกเหมือนแจงยึกแจงกินให้แม่บางเนาะถ้ามามืดแล้วกันจะบุมีคนเฮ็ดเวียกบุ้งคือกันนะทุกคนยุ่งเหงื่อน้องรถนะคือว่ามีเวียกว่าเท่ว่าเนาะเวียกเหงื่อนะนะบุ้งนึงละเฮ็ดอันนึงละอันนึงอันนึงอยู่เนาะโบแล้วโบทั่วจะเคลือบแบบมีเวียกอยู่ตลอดนะแบบสิไปใส่กับแบบข้างๆขาๆนะสิไปแบบไปไก่ๆก็ไปก็ได้เนาะเพราะว่าต้องมีเวียกเฮ็ดอยู่ตลอดยุ่งเหงื่อน้องรถมันเวียกไล่โบเฮ็ดอันนึงกับอันนึงทางเบิ้งงัวเบิ้งควายแล้วก็เบิ้งส่วนยางนั้นแล้วมันก็เลยว่ามันข้างๆขาๆสิไปใส่กันยากบ่มีไผเฮ็ดซวยพ่อซวยแม่เนาะเพราะว่าพ่อแม่ก็อยู่เฮือน2คนแล้วก็มีแต่น้องลี่บ่มีผู้ชายน้องเฮือนน้องรถเพราะว่าน้องชายลาน้องรถก็ไปเฮือนอยู่จีนมาบ่ได้เลยเนาะก็เลยว่าบ่มีไผเฮ็ดเรียกนักช่วยพ่อน้องรถกับน้องลี่ก็เลยว่าต้องได้ไปช่วยพ่อเนาะได้แล้วค่ะทุกคนนี้มันจะเป็นประมาณนี้เนาะเดี๋ยวน้องรถก็จะกลับแล้วเพราะว่าฮ้อนแห้งตอนนี้เดี๋ยวมื้อหน้าจะมาเก็บไม้ถ้าไปสุดเท่านี้มันแซ่บละเมิดแล้วเดี๋ยวมื้อหน้าจะมาเก็บไม้เนาะเพราะว่าตอนนี้ฮ้อนแห้งก
ร้อนมากเลยตอนนี้มะฮุ่มว่าไปคั้นมันสิได้สำไรเนาะเพราะว่าเก็บได้ไม่เดียวนี่เก็บได้สำนี้เนาะเดี๋ยวมื้อนะเอามาเก็บใหม่เพราะตอนนี้ไม่ไหวร้อนมากว่าสีล่างผักกาดอยู่ในแม่น้ำสาดเลยก็ยากเลยเนาะเพราะว่าฮ้อนละตอนนี้น้องรถเก็บผักแล้วแล้วน้องมีผักกันผักกาดแล้วก็ผักเอียงก็ผักซาผักเซียนแล้วก็ผักกันผักมักบวบเนาะทุกคนเดี๋ยวน้องรถจะขอตัวกลับก่อนเนาะตอนนี้ก็สวยแห้งละประมาณ8โมงปลายใกล้จะ9โมงอย่างแล้วเนาะเพราะว่ามันฮ้อนเนาะช่วงนี้เนาะก็เลยว่าจะกลับละเพราะว่ามาคนเดียวแด่แล้วมันก็เก็บซาแล้วมันก็ฮ้อนเนาะอันนี้แม่บ้านก็บอกให้มาเก็บไปคั้นส้มเพราะว่ามาคั้นสองเทือละเมิดแล้วเนาะเดี๋ยวน้องรถต้องขอตัวกลับก่อนเด้อน้องทุกคนจังเลยกับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องน้องรถชนะร้องสารได้ด้วยน้องทุกคนจังเลยกับขอขอบใจทุกๆคนทุกๆคอมเมนต์แล้วก็ทุกๆซับผ่าน3,000ซับของน้องรถเนาะขอบใจได้หลายเด้อที่ติดตามแล้วก็ให้กำลังใจน้องรถมาตลอดเนาะเดี๋ยวน้องรถต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าเด้อทุกคน